สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็อยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตนะครับก็มาลงที่สถานีสายหยุดยังไงคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับมาถึงก็ฝนฟ้ามืดจริงๆตอนนี้ก็เป็นช่วงประมาณ5โมงกว่านะครับปกติแล้วแดดจะแรงมากมีฝนเข้ามานะครับบริเวณที่ผมอยู่ตอนนี้นะแถวสถานีสายหยุดเลยทำให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มไปนะครับคลิปนี้ก็จะพามาดูถนนตัดใหม่นะครับเป็นถนนตัดใหม่จากวิภาวดีซอย72นะครับมาทะลุถึงพหลโยธินซอย50ก็บริเวณแถวสามแยกเทพรักษ์นะครับถนนตัดใหม่ก็จะไปเชื่อมรถไฟฟ้า2สายนะครับทั้งสายสีแดงแล้วก็สายสีเขียวกรุงเทพมหานครนะครับก็ใช้เวลาผลักดันมานานกว่า20ปีเลยโครงการถนนสายเชื่อมระหว่างถนนวิภาวดีรังสิตนะครับกับถนนพหลโยธิน50คาดว่านะครับจะแล้วเสร็จในปี2566นะครับก็ประมาณปีหน้านะครับยังไงก็ต้องมาลุ้นกันนะตอนนี้ก็มีการนะครับขึ้นเสาต่อหม้อได้เยอะแล้วนะอีกไม่นานก็คงจะมีการวางพื้นสะพานสำหรับแนวเส้นทางตัดใหม่ก็จะเริ่มตั้งแต่ปากซอยวิภาวดี72วิ่งไปตามซอยนะครับไปถึงบริเวณคลองลาดพร้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายสร้างเป็นทางยกระดับเลาะเรียบไปตามทิศตะวันออกเฉียงเหนือขึ้นไปประมาณ500เมตรนะครับจากนั้นก็จะก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองลาดพร้าวตรงเข้าจุดตัดถนนเทพรักษ์รวมระยะทางก็ 2.8 กิโลเมตรและเส้นทางตัดใหม่นี้นะครับยังมีถนนแยกเพื่อตรงเข้าสู่สนามบินดอนเมืองโดยก่อสร้างเป็นสะพานยกระดับขนาด1ช่องจราจรสำหรับรถที่วิ่งเข้าไปสนามบินนะครับส่วนรถที่จะออกมานะก็จะมาใช้ถนนพื้นราบนะครับวิ่งมายังถนนที่ตัดใหม่นี้โดยด้านปลายของถนนตัดใหม่นะครับจะไปตรงกับแยกถนนพหลโยธินกับถนนเทพรักษ์นะครับซึ่งที่เป็น3แยกอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็น4แยกและมีการก่อสร้างทางยกระดับข้ามแยกอยู่เหนือทางแยกนะครับแต่ว่าอยู่ใต้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตสะพานที่ข้ามแยกก็จะเป็นแบบขนาด4ช่องจราจรนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับรถที่จะวิ่งทางตรงนะครับไม่ต้องรอติดไฟแดงกทม.ได้ประสานกับรถไฟฟ้ามหานครนะครับให้ขยับระดับทางวิ่งรถไฟฟ้านะครับให้สูงขึ้นเพื่อรองรับระดับของสะพานข้ามแยกที่จะมีการก่อสร้างนี้ถนนตัดใหม่นี้นะครับจะมีความกว้างประมาณ30เมตรมีผิวการจราจรประมาณ 5-6 ช่องจราจรโดยตัวเส้นหลักสามารถสัญจรได้อย่างน้อย4ช่องจราจรและก็จะขยายเพิ่มนะครับในช่วงที่เป็นจุดคอสะพานนะแล้วก็ปากทางแยกอย่างเช่นทางแยกเข้าถนนตรงช่วงวิภาวดีแล้วก็ปากทางถนนพหลโยธินนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการจราจรที่ติดขัดในช่วงทางแยกทางเข้าต่างๆและเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วนะครับทางกรุงเทพมหานครโดยสำนักการโยธานะครับก็แบ่งช่วงการก่อสร้างเป็น2ช่วงคือช่วงที่1จากปากทางวิภาวดี72ไปจนถึงสะพานข้ามคลองลาดพร้าวนะครับตรงนี้จะมีการก่อสร้างผิวจราจรพร้อมทางเท้าแล้วก็มีทางจักรยานระยะทางนะครับก็120เมตรแล้วก็สร้างสะพานยกระดับ1ช่องจราจรพร้อมถนนเชื่อมต่อเข้าสนามบินและทางเท้าระยะทาง300เมตรแล้วก็จะมีการก่อสร้างถนนขนาด3ช่องจราจรและสะพานเรียบคลองลาดพร้าวขนาด3ช่องจราจรพร้อมทางเท้าแล้วก็ทางจักรยานอีก630เมตรพร้อมงานก่อสร้างระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ความปลอดภัยก็มีบริษัทสาหลวงจำกัดนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มสัญญาเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564จนถึงวันที่15กุมภาพันธ์2566นะครับก็ประมาณต้นปีหน้านะสิ้นสุดสัญญาในช่วงที่2นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่สะพานข้ามคลองลาดพร้าวเลยนะครับมาจนถึงแยกถนนเทพรักษ์ก็ประกอบไปด้วยการก่อสร้างทางยกระดับขนาด4ช่องจราจรพร้อมทางเท้าระยะทาง1กิโลเมตรก่อสร้างเป็นสะพานข้ามคลองลาดพร้าว2แห่งและก่อสร้างถนนระดับพื้นราบพร้อมทางเท้าระบบระบายน้ำระบบไฟฟ้าส่องสว่างแล้วก็อุปกรณ์ความปลอดภัยการจราจรก็มีบริษัทพันนีวรกิจนะครับก่อสร้างและขนส่งจำกัดเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเริ่มงานวันที่16ธันวาคม2563
ตามสัญญาก็จะเสร็จในวันที่6ธันวาคม2566ก็คือประมาณปลายปีหน้านะครับในช่วงที่1นะครับก็ประมาณต้นปีนะส่วนในช่วงที่2ก็ประมาณปลายปีนะครับ2566และในอนาคตอันใกล้นี้นะครับก็จะมีการขยายถนนเทพรักษ์นะจากถนนสุขาภิบาล5นะครับตัดผ่านถนนกาญจนาภิเษกถนนหทัยราชไปจนถึงถนนนิมิตใหม่นะครับก็จะทำให้ผู้คนด้านฝั่งตะวันออกเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกยิ่งขึ้นหากการก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็คงทำให้การจราจรบริเวณโดยรอบนะครับคล่องตัวขึ้นก็นำมาฝากกันนะครับถนนตัดใหม่จากวิภาวดีซอย72นะครับทะลุพหลโยธินซอย50บริเวณแยกพหลโยธินถนนเทพรักษ์ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องเล่าใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ